ุณจะทำยังไงครับถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกสาวสุดที่รักของคุณได้หายตัวไปเรื่องราวของเดวิดที่สูญเสียภรรยาที่รักของเขาไปเมื่อ2ปีก่อนและในวันนี้ลูกสาววัย16ปีของเขาก็หายตัวไปอย่างปริศนาเขานั้นก็เลยต้องออกตามหาลูกสาวผ่านการค้นหาข้อมูลในโลกโซเชียลแต่ว่าในระหว่างที่ตามหาอยู่นั้นเขาก็พบนะครับว่าลูกสาวของเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังเขาไว้สุดท้ายแล้วเขาจะสามารถตามหาลูกสาวของเขาได้หรือเปล่าแล้วความลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนคืออะไรไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Searching Search หาสูญหายหนังได้เริ่มมาที่เรื่องราวของครอบครัวที่ดูอบอุ่นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเดวิดผู้เป็นพ่อแพมผู้เป็นแม่ที่แสนดีและก็มาโก้ลูกสาวคนเดียวในบ้านพวกเขาเนี่ยมักจะชอบถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอทุกกิจกรรมของพวกเขาเอาไว้เพื่อเป็นการบันทึกความทรงจำอยู่เสมอนะครับแต่แล้ววันนึงเนี่ยความสุขของพวกเขาก็หายไปเมื่อแพมต้องมาเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งจากนั้นเวลาก็ผ่านไป2ปีนะครับหลังจากที่แพมนั้นเสียชีวิตตอนนี้มาโก้ก็เป็นเด็กสาวมัธยมปลายเดวิดนั้นก็มักจะโทรหาเธออยู่บ่อยๆแต่ว่าวันนี้เธอก็บอกกับเขานะครับว่าเธอนั้นอาจจะกลับดึกหน่อยเพราะว่ามีนัดติวหนังสือที่บ้านของเพื่อนอาจจะไปไม่ทันกินข้าวเย็นด้วยเดวิดนั้นก็กำลังจะถามเรื่องการสอบนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้เอ่ยปากถามมาโก้เนี่ยเธอก็วางสายไปซะก่อนเดวิดก็เลยส่งข้อความคุยกับเธอแทนนะครับแล้วต่อมาในตอนกลางดึกเธอก็ได้โทรมาหาเดวิดอยู่หลายสายแต่ว่าเดวิดนั้นก็หลับไปแล้วรู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าเขานั้นก็เลยโทรกลับไปครับแต่ว่ามาโก้เนี่ยก็ไม่ได้รับสายเขานั้นก็เลยฝากข้อความเอาไว้แล้วก็ส่งข้อความให้เธอด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นอีกหลายชั่วโมงเดวิดก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลยนะครับมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกังวลเล็กน้อยแถมเธอก็ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กติดตัวไปด้วยเดวิดนั้นก็เลยเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเธอนั้นหายไปไหนเขานั้นก็เลยโทรหาเธออีกครั้งแต่ว่าเธอเนี่ยก็เปิดให้ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมเขานั้นก็เลยฝากข้อความเอาไว้แล้วเดวิดก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งมันเป็นวันที่เธอต้องไปเรียนเปียโนเขานั้นก็เลยหาเบอร์ติดต่อคุณครูสอนเปียโนครับแล้วก็ได้โทรไปหาและก็ได้รู้นะครับว่าลูกสาวของเขาได้เลิกเรียนเปียโนไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกงงแล้วก็ประหลาดใจอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นก็ยังจ่ายเงินค่าเรียนเปียโนให้กับลูกสาวของเขาอยู่ตลอดซึ่งหลังจากนั้นนะครับเดวิดก็พยายามจะตามดูโซเชียลต่างๆของลูกสาวเพื่อจะหาข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแต่ว่าทั้ง Facebook Twitter หรือว่าอย่างอื่นเธอนั้นก็ตั้งค่าส่วนตัวเอาไว้ทุกอันเลยครับทำให้เขานั้นไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วเดวิดก็ได้ไปปรึกษาน้องชายครับและน้องชายของเขาก็แนะนำนะครับว่าให้ลองโทรหาเพื่อนของเธอดูสิแต่ว่าเดวิดก็ไม่มีเบอร์เพื่อนของเธอเลยสักคนครับเขานั้นก็เลยกลับไปค้นหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของภรรยาเพราะว่าเธอมักจะจดบันทึกข้อมูลเอาไว้อยู่เสมอแล้วเดวิดก็พบกับเบอร์ติดต่อเพื่อนสนิทวัยเด็กของลูกสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าไอแซคและเมื่อโทรไปเดวิดก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าในตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อลูกสาวของเขาได้และแม่ของไอแซคก็บอกนะครับว่ามาโก้เนี่ยอาจจะไปเที่ยวภูเขากับไอแซคในตอนนี้ก็ได้และที่นั่นเนี่ยไม่มีสัญญาณมือถือมันทำให้ไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าพวกเขาจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่ากลับมาแล้วจะให้ติดต่อกลับไปทันทีไม่ต้องห่วงเดวิดนั้นก็เลยขอบคุณแม่ของไอแซคครับแล้วก็วางสายไปจากนั้นต่อมานะครับไอแซคก็ได้โทรหาเดวิดแล้วก็บอกนะครับว่ามาโก้เนี่ยไม่ได้ไปกับเขาเพราะว่าเขาได้โทรชวนเธอแล้วแต่เธอไม่รับสายทำให้เดวิดเนี่ยยิ่งเป็นห่วงลูกสาวมากขึ้นไปอีกนะครับและในตอนนี้เขาก็เชื่อนะครับว่าลูกสาวของเขาได้หายตัวไปเขานั้นก็เลยแจ้งความกับตำรวจเพื่อจะได้ให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามหาตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีตำรวจสายสืบหญิงที่ชื่อว่าโรสแมรี่เธอได้โทรมาหาเดวิดครับแล้วเธอนั้นก็เป็นคนที่รับทำคดีลูกสาวของเขาซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเดวิดก็ได้นำชื่อของสายสืบไปเช็คข้อมูลใน Google นะครับแล้วเขาก็พบนะครับว่าเธอเนี่ยเคยได้รับรางวัลจากการทำงานเป็นสายสืบและก็เป็นแม่ที่รักลูกชายมากๆแถมยังทำงานในสถานบำบัดพวกอดีตนักโทษอีกด้วยดูแล้วมีโปรไฟล์ที่น่าไว้ใจแล้วสายสืบก็ได้ขอความร่วมมือจากเดวิดนะครับว่าให้เดวิดเนี่ยช่วยบอกข้อมูลต่างๆของลูกสาวให้กับเธอด้วยจากนั้นต่อมาเดวิดก็พยายามจะเข้าไปใน Facebook ของลูกสาวนะครับและเมื่อเข้าไปใน Facebook ได้เขาก็ได้เข้าไปดูนะครับว่าเพื่อนของเธอเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ได้ทำรายชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อของพวกเขาไว้ทั้งหมดจากนั้นเนี่ยก็ได้โทรถามเพื่อนทั้งหมดทีละคนเลยนะครับเพื่อจะสอบถามว่าเจอมาโก้ครั้งล่าสุดที่ไหนและเขาก็ได้จดบันทึกเอาไว้ควบคู่ไปกับฝ่ายของสายสืบที่ตอนนี้กำลังตามหามาโก้อยู่แต่ว่าในขณะที่เดวิดกำลังสอบถามข้อมูลจากเพื่อนๆลูกสาวนะครับเขานั้นก็พบนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับมาโก้เพราะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่คนเดียวมากกว่ามันทำให้เดวิดเนี่ยยิ่งแปลกใจมากครับ
เพราะเขานั้นคิดว่าลูกสาวของเขามีเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติมาตลอดจากนั้นต่อมาเนี่ยเดวิดก็ได้ไปปรึกษาน้องชายอีกครั้งครับแล้วน้องชายก็บอกนะครับว่าให้ลองติดต่อหาคนที่ไม่มีใน Facebook ดูเดวิดนั้นก็เลยไปค้นแล้วก็ได้รายชื่อมาคนนึงครับซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เคยอยู่กลุ่มเรียนเดียวกันกับลูกสาวแต่เมื่อโทรไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเพื่อนคนนี้จะไม่สนิทกับลูกสาวของเขามากนะครับนอกจากแค่ให้ลูกสาวของเขาช่วยติวให้เท่านั้นทำเอาเดวิดเนี่ยเริ่มเครียดมากขึ้นแต่เพื่อนของลูกสาวคนนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับว่ามาโก้นั้นชอบเล่นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Tumblr เดวิดนั้นก็เลยไปค้นหาบัญชี Tumblr ของลูกสาวครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนอกจากรูปที่เธอนั้นถ่ายเอาไว้จากนั้นสายสืบหญิงก็ได้ส่งไฟล์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดมาให้กับเดวิดครับซึ่งกล้องเนี่ยก็ได้ถ่ายให้เห็นนะครับว่าพบรถของลูกสาวของเขาล่าสุดที่ไหนแล้วในตอนนี้เดวิดก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าลูกสาวของเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขานั้นคิดไว้จากนั้นเนี่ยเขาก็ลองเช็คเงินในบัญชีของลูกสาวครับแล้วก็พบนะครับว่าเธอได้นำค่าเรียนเปียโนที่เขาให้ทุกอาทิตย์เอามาฝากไว้ในบัญชีนี้และเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเธอก็เพิ่งโอนเงินก้อนใหญ่ออกไปให้กับคนคนนึงและบัญชีของผู้ที่รับเงินเธอก็ถูกปิดไปแล้วจากนั้นเนี่ยสายสืบหญิงก็ได้โทรมาบอกเดวิดนะครับว่าหลังจากที่กู้ไฟล์ในฮาร์ดไดรฟ์ของมาโก้ได้แล้วเธอก็ได้พบกับใบขับขี่ปลอมที่มาโก้เนี่ยทำขึ้นมาแล้วสายสืบก็ได้ตรวจสอบบัญชีที่มาโก้โอนเงินไปให้แล้วซึ่งบัญชีนั้นมันก็เป็นของมาโก้เองทำเอาเดวิดเนี่ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับแล้วสายสืบก็ได้เสนอความเห็นนะครับว่านี่อาจจะเป็นการหนีออกจากบ้านของมาโก้ก็ได้ซึ่งเดวิดนั้นก็ไม่เชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เธอจะหายไปเธอนั้นก็ได้โทรหาเขาตั้งหลายรอบแล้วเดวิดก็ได้บอกกับสายสืบนะครับว่าเขานั้นรู้จักลูกสาวของเขาดีและลูกสาวของเขาก็ไม่มีทางจะหนีออกจากบ้านแน่นอนแล้วเขานั้นก็วางสายไปจากนั้นเนี่ยเดวิดก็เริ่มงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขานั้นก็เลยเข้าไปดูประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกสาวแล้วเขาก็ได้พบกับเว็บหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเว็บที่เอาไว้ไลฟ์วิดีโอครับซึ่งเธอนั้นก็ได้ไลฟ์วิดีโออยู่บ่อยๆเขานั้นก็เลยย้อนดูวิดีโอทั้งหมดนั้นแล้วเดวิดก็สังเกตได้นะครับว่ามันจะมีคนๆนึงเนี่ยที่คอยมาพูดคุยกับลูกสาวของเขาในไลฟ์ประจำซึ่งคนๆนั้นก็ใช้ชื่อในเว็บว่า Fit and Chipจากนั้นเดวิดก็ได้นำข้อมูลไปบอกกับสายสืบครับและเมื่อสายสืบนำไปตรวจสอบเขานั้นก็กลับมาบอกเดวิดนะครับว่าเธอได้ตามหาตัวคนที่ชื่อ Fit and Chip แล้วแล้วก็พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันแล้วก็เวลาที่มาโก้นั้นหายตัวไปซึ่งนี่เองก็ทำให้เดวิดเนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดหวังมากๆครับเพราะว่าเขานั้นก็คิดนะครับว่าเขารู้จักลูกสาวของตัวเองดีแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขากลับไม่รู้จักลูกสาวของตัวเองเลยและก่อนที่เดวิดจะปิดคอมนะครับเขาก็ได้เปิดเข้าไปดูรูปแล้วก็วิดีโอที่ลูกสาวของเขาถ่ายเอาไว้ในโซเชียลแต่ก็พบนะครับว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เธอมักจะถ่ายลงอยู่บ่อยๆเดวิดนั้นก็เลยไปหาข้อมูลสถานที่แห่งนั้นแล้วเขาก็พบนะครับว่ามันเป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากจุดสุดท้ายที่พบรถของลูกสาวเขานั้นก็เลยคิดนะครับว่าที่แห่งนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับมาโก้แน่ๆซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ขับรถไปยังทะเลสาบแห่งนั้นนะครับแล้วเขาก็พบกับพวงกุญแจของลูกสาวเขานั้นก็เลยมั่นใจนะครับว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับเธอแน่นอนเขานั้นก็เลยโทรไปต่อว่าสายสืบที่ด่วนสรุปว่าลูกสาวของเขานั้นหนีออกจากบ้านแล้วต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับตำรวจก็ได้พบรถของมาโก้ที่ตกอยู่ใต้ทะเลสาบแต่เมื่อกู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับไม่พบใครอยู่ในรถครับมีเพียงแต่รอยเลือดเท่านั้นซึ่งน่าจะมาจากการทำร้ายร่างกายและนี่เองครับทำให้ตอนนี้คดีได้เปลี่ยนไปจากคดีเด็กหนีออกจากบ้านมันก็กลายเป็นคดีลักพาตัวแล้วในตอนนี้จากนั้นเรื่องราวของมาโก้ที่หายไปก็ถูกนำไปออกข่าวมากมายครับจนเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วเมืองแถมช่วงวันที่ปฏิบัติการภารกิจนั้นมันก็มีพายุเข้ามาด้วยทำให้การทำงานเนี่ยล่าช้าไปอีกแต่ว่าเดวิดเนี่ยก็ยังคงมีหวังนะครับว่าจะต้องเจอลูกสาวของเขาในไม่ช้าแล้วตอนนี้เรื่องราวของมาโก้ก็โด่งดังในโลกโซเชียลด้วยจนได้มีแฮชแท็กตามหามาโก้ขึ้นมาเป็นท็อป10ของ Twitter เลยทีเดียวซึ่งมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นหลายทางมากๆครับทั้งที่เห็นว่านี่เป็นการลักพาตัวจริงๆกับที่มองว่าพ่อของเธอเองนั่นแหละที่เป็นคนทําแล้วในตอนนี้เนี่ยเหล่าเพื่อนๆของมาโก้ที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่สนิทกับเธอก็ได้ออกมาโพสต์วิดีโอแสดงความเสียใจกับมาโก้ที่หายตัวไปนะครับแล้วมันก็มีเด็กหนุ่มเกรียนคีย์บอร์ดคนนึงได้โพสต์ข้อความที่ไม่ดีต่อมาโก้เดวิดเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกโกรธมากครับเขานั้นก็เลยไปตามตัวเด็กหนุ่มคนนั้นและก็ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นสายสืบนั้นก็เลยห้ามนะครับไม่ให้เดวิดเนี่ยมีส่วนในการสืบคดีนี้เพราะมันจะทำให้เรื่องเนี่ยยากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เดวิดเนี่ยยิ่งฉุนหนักเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าเขานั้นเป็นคนเจอข้อมูลทะเลสาบแห่งนี้จนทำให้ตำรวจเนี่ยได้เบาะแสที่สำคัญมากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้สายสืบยังคิดเลยนะครับว่ามาโก้เนี่ยหนีออกจากบ้านแล้วเดวิดกับสายสืบเนี่ยก็เลยเถียงกันอยู่สักพักก่อนที่สายสืบจะบอกให้เดวิดนั้นรอความคืบหน้าจากเธอแล้วก็ทีมตำรวจ
แล้วจากนั้นเขาก็ได้ตามข่าวคดีของลูกสาวเพียงลำพังนะครับจนได้พบกับรูปภาพรถของเธอที่ได้ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานในคดีแล้วเดวิดเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับว่าในรถของลูกสาวเธอมีเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ตัวนึงแล้วมันก็มีโลโก้ทีมฮอกกี้ซึ่งมันเหมือนกับเสื้อที่น้องชายของเขาใส่อยู่ด้วยเขานั้นก็เลยคิดนะครับว่าน้องชายของเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขานั้นก็เลยไปดูประวัติการแชทของลูกสาวกับน้องชายเขาครับแล้วเขานั้นก็พบนะครับว่าทั้ง2คนมีบทสนทนาที่แปลกๆเหมือนว่าพวกเขาได้มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เดวิดไม่รู้เขานั้นก็เลยไปหาน้องชายของเขาที่บ้านแล้วก็เอากล้องแอบถ่ายเนี่ยตั้งไว้ในมุมต่างๆเพื่อที่จะบันทึกการพูดคุยของเขากับน้องชายนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ถามน้องชายของเขานะครับว่าบทสนทนาในแชทกับลูกสาวของเขามันคืออะไรแต่ว่าน้องชายของเขาก็บอกนะครับว่ามันไม่มีอะไรเดวิดนั้นก็พยายามจะเค้นความจริงจากน้องชายจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมบอกนะครับว่าเขากับมาโก้เนี่ยเพียงแค่สูบกัญชาแล้วก็พูดคุยด้วยกันเท่านั้นซึ่งมาโก้ก็ได้ขอให้เขานั้นเก็บเป็นความลับแล้วเมื่อเดวิดได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจมากที่ลูกสาวของเขาไม่ยอมพูดคุยกับเขาแต่ว่าไปคุยกับน้องชายของเขาแทนแล้วน้องชายของเดวิดก็บอกนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมาโก้อยากจะคุยกับเดวิดแต่ว่าหลังจากที่เดวิดเสียภรรยาไปเขานั้นก็ไม่เคยสนใจที่จะถามหรือว่าชวนเธอคุยเลยซึ่งต่อมาสายสืบก็ได้โทรมาบอกข่าวร้ายกับเดวิดนะครับว่าลูกสาวของเขาถูกฆาตกรรมแล้วตอนนี้ก็จับตัวคนร้ายได้แล้วโดยคนร้ายก็ได้ถ่ายวิดีโอสารภาพผิดเอาไว้ทั้งหมดก่อนที่คนร้ายจะฆ่าตัวตายไปและเมื่อเดวิดได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดชีวิตซึ่งต่อมาเดวิดก็ได้เตรียมพิธีศพให้กับลูกสาวนะครับโดยการจ้างบริษัทจัดงานศพแห่งหนึ่งแต่ว่าในขณะที่เขากำลังจะอัพวิดีโอเพื่อที่จะเปิดเป็นที่ระลึกในงานเขานั้นก็เห็นรูปผู้หญิงคนนึงบนหน้าเว็บครับซึ่งเขานั้นก็คุ้นหน้าเธอคนนี้มากแล้วเขานั้นก็พบนะครับว่าเธอคนนี้ก็คือคนเดียวกับฟิตแอนด์ชิปเพื่อนในไลฟ์วิดีโอของลูกสาวเขานั่นเองเดวิดนั้นก็เลยเอาภาพของผู้หญิงคนนี้ไปค้นหาใน Google ครับแล้วเขาก็พบนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าแฮนนาเธอเป็นนางแบบที่ถ่ายรูปลงขายในเว็บสต็อกโฟโต้แล้วหลังจากนั้นนะครับเดวิดก็ได้โทรไปหาแฮนนาแต่ว่าเธอก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้จักลูกสาวของเขาไม่เคยคุยกับสายสืบเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเว็บไลฟ์วิดีโอมันคืออะไรเดวิดเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับแล้วที่สายสืบบอกว่าได้ข้อมูลคนที่ชื่อฟิตแอนด์ชิปมาสรุปมันคืออะไรกันแน่เดวิดนั้นก็เลยพยายามจะโทรหาสายสืบแต่ว่าเธอก็ไม่รับสายเดวิดนั้นก็เลยติดต่อไปยังสำนักงานตำรวจครับแล้วเขาก็ได้รู้นะครับว่าสายสืบหญิงคนนี้ไม่ได้ถูกสั่งให้มาทำคดีของลูกสาวเขาแต่ว่าเธอนั้นอาสามาทำเองและนี่ก็ทำให้เดวิดเนี่ยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ครับแล้วเขาก็ได้ค้นหาข้อมูลของสายสืบคนนี้เพิ่มเติมนะครับจนเขาได้พบรูปที่เธอได้ไปที่สถานบำบัดอดีตนักโทษแล้วเขาก็พบว่าชายคนนึงในรูปนั้นคือคนที่ออกมาสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกสาวของเขามันก็เลยทำให้เขาเนี่ยยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่นะครับว่าสายสืบคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายลูกสาวเขาแน่นอนแล้วในตอนนี้สายสืบก็กำลังไปที่งานศพของลูกสาวเขาพอดีครับเดวิดนั้นก็เลยโทรแจ้งในอำเภอให้จับตัวสายสืบที่งานศพซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสายสืบหญิงก็ได้สารภาพออกมานะครับว่าทั้งหมดนั้นคือการจัดฉากของเธอเองโดยความจริงแล้วคนที่ชื่อฟิตแอนด์ชิปมันก็คือลูกชายของเธอเองและลูกชายของเธอนั้นก็เคยเป็นเพื่อนกับมาโก้ตอนที่ยังเด็กนะครับและก็แอบชอบมาโก้มาโดยตลอดจนวันนึงเนี่ยเขาได้เห็นมาโก้ในไลฟ์เขานั้นก็เลยปลอมชื่อเป็นฟิตแอนด์ชิปนะครับแล้วก็ได้ทักเธอไปจากนั้นเนี่ยทั้ง2คนก็เริ่มสนิทกันในไลฟ์มากขึ้นโดยลูกชายของสายสืบก็ต้องการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ขึ้นมาใหม่ครับเพื่อไม่ให้รู้ว่าเขานั้นเป็นใครโดยเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมานะครับว่าเขานั้นเป็นผู้หญิงทำงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและเมื่อมาโก้ได้รู้นะครับว่าแม่ของฟิตแอนด์ชิปเป็นมะเร็งอยู่เธอเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าแม่ของเธอนั้นก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันมาโก้นั้นก็เลยตัดสินใจให้เงิน $2,500 ดอลลาร์กับเขาแล้วเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มบานปลายมากขึ้นเมื่อลูกชายของสายสืบต้องการจะเอาเงินไปคืนให้กับมาโก้และก็จะบอกความจริงกับเธอนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยรู้เรื่องนี้เขานั้นก็เลยแอบขับรถตามมาโก้ไปที่ทะเลสาบแต่ว่าด้วยความที่เธอเนี่ยกำลังเมาพืชใบเขียวเมื่อเธอเห็นลูกชายของสายสืบเธอก็ตกใจครับคิดว่าเขานั้นจะเข้ามาทำร้ายเธอนั้นก็เลยพยายามจะหนีโดยในระหว่างที่เธอหนีก็ได้โทรหาเดวิดเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเดวิดก็หลับไปแล้วทำให้เขาไม่ได้รับสายเธอนะครับแล้วมาโก้เนี่ยก็วิ่งมาที่ริมหน้าผาลูกชายของสายสืบนั้นก็ไม่ต้องการจะทำร้ายมาโก้เขาแค่จะอธิบายกับเธอเท่านั้นแต่มาโก้ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้สติครับเธอนั้นก็เลยทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ร้องให้คนช่วยจนลูกชายของสายสืบตอบโต้ด้วยการผลักเธอแล้วเธอนั้นก็ตกลงไปจากหน้าผาแล้วหลังจากนั้นลูกชายสายสืบก็ได้โทรหาสายสืบนะครับเพื่อจะขอความช่วยเหลือแล้วจากนั้นเนี่ยสายสืบก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดทั้งรถของมาโก้แล้วก็อื่นๆพร้อมกับการเปลี่ยนรูปคดีให้กลายเป็นคดีหนีออกจากบ้านตามที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับ
แล้วต่อมาตำรวจก็ได้ถามสายสืบนะครับว่าทำไมตอนไปที่หน้าผาเธอจึงไม่คิดช่วยมาโก้สายสืบนั้นก็เลยบอกนะครับว่าหน้าผาเนี่ยมันสูงแล้วก็มีหินอยู่มากเธอไม่คิดว่ามาโก้จะรอดเธอนั้นก็เลยต้องหาแพะมารับผิดแทนซึ่งนั่นก็คืออดีตนักโทษคนนั้นนั่นเองแล้วจากนั้นต่อมานะครับเดวิดก็คิดว่าลูกสาวของเขายังมีโอกาสรอดชีวิตอยู่เขานั้นก็เลยรีบไปยังจุดเกิดเหตุครับและทีมกู้ภัยเนี่ยก็พบนะครับว่าลูกสาวของเขายังไม่ตายเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ทีมตำรวจก็เลยรีบพาตัวลูกสาวของเขาขึ้นมาจากหน้าผาและก็พาส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากนั้นเนี่ยสายสืบก็ถูกจับนะครับแล้วเดวิดก็ได้ตัวลูกสาวของเขากลับคืนมาโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้เดวิดเนี่ยใส่ใจมาโก้มากขึ้นเพราะเขานั้นก็รู้นะครับว่าเธอเนี่ยยังเสียใจเรื่องของแม่เธออยู่เขาเองก็เช่นเดียวกันแต่เขานั้นก็ต้องพยายามดูแลลูกของเขาให้ดีที่สุดทำให้หลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็เริ่มไว้ใจพ่อของเธอมากขึ้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาเป็นพ่อลูกที่สนิทกันเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้บางครั้งข้อมูลในโลกโซเชียลมันก็เป็นแค่เพียงเสี้ยวนึงของชีวิตเราเท่านั้นครับที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีวันรู้เลยว่าแท้จริงแล้วคนคนนั้นเป็นคนยังไงและปัญหาความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าหากว่าทุกคนในครอบครัวเปิดใจให้กันและก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อนๆว่าจริงไหมครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ